นเข้าใจผิดค่ะต่ายชุติมาขอชี้แจงหลังแชร์โมเมนต์ในอดีตกับทิมสืบเนื่องจากประเด็นที่ต่ายชุติมาแชร์โพสต์ในอดีตที่อดีตสามีกับทิมพิลาลิ้มเจริญรักเคยโพสต์ไว้เป็นภาพที่สาวต่ายสวมชุดเจ้าสาวพร้อมแคปชั่นบอกว่าพบรักเข้ากับนางฟ้าโดยสาวต่ายได้ระบุข้อความเพิ่มเติมว่าอุ๊ยและอีโมจิด้วยความที่อีโมจิตัวเล็กทำให้หลายคนมองผิดว่าเป็นอีโมจิเบะปากงานนี้สาวต่ายไม่รอช้ารีบออกมาชี้แจงทันทีผ่านสตอรี่อินสตาแกรมบอกว่าชี้แจงอีโมจินาจาสงสัยตัวโพสต์เล็กไปหน่อยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันเลยค่ะ